วันนี้เวลา16นาิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า <t> ฟ <nels> ้าพระชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานรวมพลังสู้ภัยเบาหวานจูเกเตอร์ไฟไดเออบิติสแฟร์ซึ่งสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชปถพมภ์สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความประหนักรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทยโดยพบว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยเบาหวานกว่า5ล้านคนในปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ1 0 0 0 0แคนตลอดจนเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เป็นเบาหวานตั้งแต่วัยเด็กและวัยเรียนผู้ขาดแคลนในการนี้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะผู้บริจาคพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพประกาศ ประกวดวิดีโอคลิปและการแข่งขันวิ่งสู้เบาหวานสำหรับงานรวมพลังสู้ภัยเบาหวาน To get h e r f i g h t เ i a b e t e s Fair เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการแสดงผลงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1ได้แสดงผลงานที่ผ่านงานศิลปะที่เปลี่ยนความเจ็บป่วยมาเป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่หลากหลายแง่มุม ของการใช้ชีวิตร่วมกับโรคเบาหวานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่1เป็นเบาหวานชนิดที่เกิดในคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กเด็กวัยรุ่นหรือกับวัยผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนอินซูลินเบาหวานชนิดที่หนึ่งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดและไม่มีทางป้องกันการจัดแสดงนทิทรศการจะมีไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2563นหอณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร